ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับผมจะแนะนําให้ผู้เรียนทุกท่านได้ทราบรู้จักกับเครื่องมือในการแสวงหาสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและโดยเฉพาะยิ่งในการเรียนการสอนนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดกันนะครับก็คือ Google Search ที่น่าจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วครับของผู้คนในยุคศตวรรษที่11ที่จะต้องเวลาจะค้นหาความรู้อะไรก็ต้องเข้าไปใช้ Google Search นะครับแต่ผมก็จะมีประเด็นว่าค้นหาอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการแนะนำในการใช้งาน Google Search แบบขั้นสูงนะครับแบบ Advanced ให้ท่านได้ทราบนะครับประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของ Google Scholar อันนี้ก็เป็นการค้นหาข้อมูลนะครับรูปแบบหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่นะครับโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาและต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็นวารสารเป็นบทความในวารสารที่จะใช้ประกอบการเขียนงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ปริญญานิพนธ์ของเรานะครับและอีกอันนึงเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นที่ค่อนข้างรู้จักกันน้อยกว่า2เครื่องมือแรกนะครับก็คือ Google Trends นะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาแนวโน้มหรือว่ากระแสนะครับของประเด็นต่างๆเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นข้อมูลลักษณะข้อมูลที่แม้จะไม่จำเป็นต่อการเขียนการศึกษาหรือการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรงก็ตามแต่ก็เป็นประเด็นเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้ในการตัดสินใจบางอย่างซึ่งอาจจะจำเป็นกับท่านก็ได้นะครับฉะนั้นผมจะแนะนำให้รู้จักเบื้องต้นเนี่ย3เครื่องมือนี้นะครับแล้วก็น่าจะทำให้ท่านสามารถสืบค้นสารสนเทศได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ Google เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยนะฮะในปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กนะครับแท็บเล็ตสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆตรวจสอบตรวจทานข้อมูลที่เพื่อนพูดมาเล่าให้ฟังได้ทันท่วงทีทันใจนะครับและ Google ก็เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับจากหลายๆเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแสดงถึงความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลในปัจจุบันนะครับใครก็เข้าถึง Google ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการใช้งาน Google ในชีวิตประจำวันของเรานะครับบ่อยครั้งเราพบว่าเวลาค้นไปครั้งแรกแล้วเนี่ยอาจจะไม่พบข้อมูลที่เราอยากได้นะครับไปเจอเว็บไซต์ที่มันไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่จะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลบน Google นะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาแล้วก็ได้ข้อมูลที่ตรงความต้องการของท่านได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์www.google.com หรือ .co.th เนี่ยนะครับก็จะเจอเพจหน้าตาแบบนี้เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งท่านก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่ความถนัดของท่านนะครับลองมาดูที่ภาษาไทยนะครับถ้าเราต้องการจะสืบค้นอะไรเราก็พิมพ์นะครับคำค้นเข้าไปในแท็บในบาร์เนี่ยนะครับลองดูนะครับฉันจะพิมพ์ก็ได้นะครับหรือจะใช้คีย์บอร์ดของท่านถ้าท่านมีคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับกับโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมีคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็พิมพ์บนคีย์บอร์ดเลยหรือถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเป็นแท็บเล็ตก็คลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับเครื่องมือป้อนข้อมูลก็เป็นคีย์บอร์ดบนจอขึ้นมาให้เราในการเลือกพิมพ์ได้นะครับหรือจะใช้เสียงในการค้นหาตัวนี้ก็ได้นะครับค้นหาด้วยเสียงอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของ Google ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ใช้นะครับลองค้นหานะครับผมอยากค้นหาคำว่าสยามนะครับที่หมายถึงประเทศสยามประเทศไทยในอดีตนะครับลองค้นดูโอเคนะฮะท่านจะเห็นว่าเมื่อค้นคำว่าสยามปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่ผลการค้นหานะครับค้นพบคำว่าสยามเนี่ยนะครับ14ล้านรายการนะครับในเวลา0.49วินาทีเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับดังที่ท่านเห็นในรายการแรกเนี่ยสยามสปอร์ตสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการค้นหานะครับผมต้องการค้นหาประเทศสยามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสยามนะครับอันที่สองคือวิกิพีเดียเกี่ยวกับคำว่าสยามอันนี้เริ่มเข้าเขานะฮะ
อันที่3เป็นสถานีสยามซึ่งหมายถึงสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS เนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการค้นหานอกจากนั้นก็ยังมีโรงแรมในสยามกรุงเทพมหานครสยามสตรีทเวิลด์นะครับสยามพารากอนนะครับรีวิวสยามมิวเซียมสยามพวกนี้นะครับเอ๊ะเราไม่ต้องการพวกนี้นะครับเราจะทำยังไงที่ในการที่จะเขาเรียกอะไรลดจำนวนนะครับหรือจำกัดวงนะครับรายการการค้นหาของเราลงนะครับลองนะครับเราสามารถใช้ยังคำว่าสยามเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ลองใส่เครื่องหมายลบนะครับลบนะครับคำว่ากีฬาออกดูสิครับลองค้นหาดูจะเห็นได้ว่าผลการค้นหามันก็จะไม่มีเกี่ยวกับสยามกีฬานะครับถ้าท่านอยากเจาะจงลงไปท่านบวกไปได้นะครับใส่เครื่องหมายบวกประวัติศาสตร์ครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศสยามโดยเฉพาะท่านจะเห็นว่าวิกิพีเดียเพจวิกิพีเดียที่เดิมทีตอนแรกเนี่ยอยู่บนเป็นหน้าแรกนะครับเป็นในการค้นหาครั้งแรกมันจะอยู่ในลำดับเป็นรายการลำดับที่2ตอนนี้พอเราเพิ่มบวกคำว่าประวัติศาสตร์เข้าไปนะครับมันก็จะกลายมาเป็นรายการแรกนะครับอันนี้เป็นการใช้เครื่องหมายนะครับในการค้นหานะครับวิธีหนึ่งเพิ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรือท่านจะค้นหาจากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นสมมติจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐ .co.thเราต้องการค้นหาคำว่าสยามและคำว่าประวัติศาสตร์จากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไทยรัฐ .co.th เว็บไซต์หนังสือพิมพ์นะฮะลองดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับรายการผลการค้นหาเนี่ยนะครับได้ 14,000 รายการนะครับซึ่งรายการทั้ง 14,000 รายการที่ Google หาให้เราเนี่ยนะครับล้วนแต่มาจากเว็บไซต์URL เดียวกันนะครับนั่นคือ thairat.co.th นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการสืบค้นข้อมูลบางอย่างจากเว็บไซต์บางเว็บไซต์แบบเจาะจงเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการที่ท่านเพิ่มคำว่าsite แล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับก็ตามด้วยชื่อ URL นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นลองอยากรู้หลักสูตรนะครับเอาอะไรดีปริญญาเอกหรือถ้าเราอยากรู้หลักสูตรปริญญาเอกใช่ไหมฮะโอเคพิมพ์ปริญญาเอกนะครับจากมหาลัยไหนนะครับเราก็ไปเว็บไซต์เช่น kku.ac.th เข้ามาไล่คนกันนะครับลองค้นหาดูนะฮะมันก็จะออกมาเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเพจเว็บไซต์ที่อยู่ในเป็นเว็บไซต์ลูกของ URL ลูกของ kku.ac.th ทั้งหมดนะครับปริญญาเอกบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาสุขภาพนะครับปริญญาเอกคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับวิทยาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วยจำกัดวงการสืบค้นของเราได้นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านยังสามารถท่านจะเห็นว่าในการสืบค้นข้อมูลบน Google เนี่ยมันจะมีแท็บรายการด้านบนนะครับเป็นเครื่องมือนะครับท่านสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับท่านจะค้นรูปค้นวิดีโอค้นข่าวนะครับจากเว็บไซต์ข่าวเนี่ยหรือแผนที่นะครับจากนี้ได้เช่นเดียวกันลองดูนะฮะถ้าเราพูดว่าสยามก็ไปสยามตะกี้นะครับสยามนะครับลบกีฬานะครับไม่เอากีฬานะครับเป็นแผนที่นะครับลองดูซิมันก็จะเป็นแผนที่ต่างๆที่ขึ้นต้นด้วยสยามและอันนี้ก็จะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นแผนที่เป็นจาก Google Maps นะครับเรากลับไปค้นรูปได้ไหมนะครับเพราะเราตัดไปเฉพาะกีฬามันก็ถ้าไม่เอาพารากอนด้วยนะครับพารากอนนะครับคำว่าพารากอนมันก็จะหายไปนะครับเพราะเราหรือค้นเหล่านี้นะครับเราใช้ได้นะครับนอกจากนั้นยังมี
ครื่องมือแบบ Advance นะครับที่ท่านสามารถใช้ได้นะครับท่านกดตรงนี้นะครับกดตรงการตั้งค่านะครับการค้นหาขั้นสูงตัวนี้จะนำท่านไปสู่การสืบค้น Google แบบ Advance นะครับท่านใช้การค้นหาภาพค้นหาอันนี้เราค้นหาภาพใช่ไหมเอาค้นหาเฉยปกตินะครับกลับไปตะกี้สยามตั้งค่าค้นหาขั้นสูงนะครับในตรงนี้จะช่วยท่านสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับว่าจะไม่ให้มีคำใดหรือวลีที่ตรงตามนี้นะครับตรงนี้ก็จะตรงวลีนะครับว่าคำต้องตรงตามนี้เป๊ะๆนะครับหรือคำใดๆเหล่านี้คำหนึ่งนะครับเช่นสถานีประวัตินะครับศาสตร์ประเทศนะครับหรือไม่มีคำนี้กีฬานะครับตัดออกไปนะครับท่านจะสืบค้นในภาษาใดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็จะปรากฏภาษาไทยเนื่องจากเราใช้คำคนเป็นไทยนะครับจะเอาเฉพาะที่เขียนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนั่นคือประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะเป็นให้ข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏที่เขียนที่แหล่งที่มาอยู่ในประเทศนั้นๆนะครับเป็นต้นนะครับหรือเอาเมื่อไหร่เอา24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมานะครับถ้าท่านต้องการข้อมูลที่ล่าสุดลองดู24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะลองค้นหาขั้นสูงนะครับโอเคข้อมูลที่ Google ให้เรามานะครับท่านจะเห็นว่าบนแท็บบนกล่องข้อมูลเนี่ยนะครับกล่องที่ให้กรอกข้อมูลคำค้นเนี่ยนะครับก็จะมีสยามสถานีหรือประวัติศาสตร์หรือประเทศกีฬานะครับไม่เอากีลบกีฬาอันนี้ก็เป็นมันจะช่วยแปลเครื่องการสืบค้นแบบขั้นสูงของเราให้เป็นเครื่องหมายทั่วไปนะครับท่านจะเห็นว่าผลการสืบค้นนะฮะก็จะอยู่ในโซนที่ช่วงเวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ23ชั่วโมงที่ผ่านมา20ชั่วโมงที่ผ่านมา3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้Google แบบที่ Advanced มีเป็นขั้นสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ